ตามที่คุณผู้ชมได้บอกมาค่ะว่าอยากจะดูคลิปแบบไม่มีกล้องเนาะหรือว่าแบบมีกล้องทำมีกล้องอย่างเดียวก็ได้พี่หรือแค่ทำไม่มีกล้องก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะหนูต้องบอกเลยว่าตอนนี้ค่ะเราเปลี่ยนระบบการอัดคลิปของเราใหม่ก็คือคลิปของเราค่ะตอนแรกเราทำแบบเปิดกล้องก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้ใช่ไหมอัดครั้งเดียวค่ะได้ไฟล์มา2แบบแต่ในแง่นี้เราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่ามันต้องเปิดกล้องเท่านั้นค่ะเพราะว่าภาพกล้องอ่ะจะถูกฝังเข้าไปในตัวคลิปเลยซึ่งมันจะทำให้เขาเรียกไงเครื่องมันไม่ทำงานหนักเกินไปค่ะก็เลยน่าจะมาในรูปแบบพาร์ทเดียวแล้วนะคะตอนนี้แต่ถ้าเราสามารถปิดกล้องได้ไหมได้เราก็สามารถเอาบอร์ดดำๆไปแปะตรงที่เห็นหน้าเราได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำแบบไหนดีหน้าหรือว่าจะลงเป็นคลิปเดียวดีอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวลองทำไปดูก่อนแล้วกันเนาะว่าถ้าลงเป็นคลิปเดียวอย่างนี้ก็สะดวกค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง performance เครื่องด้วยมิวเดินไปเดินมาในที่นี้โอ้วันนี้ค่ะสิ่งที่ตั้งใจคือเราจะไปให้สุดทางค่ะเพราะอยากจะเปลี่ยนดาบนี่ดาบเหล็กให้กลายเป็นดาบที่ดีกว่าเดิมค่ะเอาล่ะเงื่อนไขเขามีเงื่อนไขค่ะมิวจะต้องแวะไปเอาของที่หนึ่งเราได้พกสวะไปไหมพกค่ะสวะมิวสามารถครับได้ไหมเอ่ยจื๊บใช้อินเดอร์เพิร์ลเนาะโอเคลักษณะคือครับได้แต่เราก็มีแล้วมิวจะต้องย้อนกลับไปค่ะอันนี้ดินแดนนู้นเนาะเราต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ต้องย้อนกลับไปโซนนี้ค่ะระยะทางถ้าเราขี่นั่งเรือไปใช่ไหมคะปึ๊บกับเราวาร์ปตรงนี้โอเคเหมือนกับว่าถ้าเราวาร์ปไปที่โฮมหนึ่งที่เราตั้งไว้ค่ะซึ่งไม่ใช่บ้านเราน่าจะใกล้กว่าตัดไม้ก่อนชึบชึบชึบนี่เลยค่ะเรือจ้าเรียบร้อยค่ะนอนสวัสดีจ้าไปค่ะไปงบเราต้องขี่ย้อนกลับไปค่ะยังจุดสปอนของเราเริ่มต้นอันนี้จริงก็มีวิธีง่ายๆนะคะไปจุดสปอนของเราน่ะก็แค่ทุบเตียงออกแล้วตายเราก็เกิดใหม่ค่ะแต่ว่าอย่างนั้นเราจะพกของไปไม่ได้ยังไงล่ะมิวก็เลยต้องมาด้วยรูปแบบนี้ค่ะนั่งเรือย้อนกลับไปไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆนิดเดียวค่ะนั่งเรือไปก็ถึงแล้วแล้วเราก็ผ่านไปอมน้ำสีม่วงหรือจะไปตรงนู้นค่ะที่เราต้องไปนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วพื้นที่ตรงนี้แหละมิวมาเอาสิ่งบางอย่างที่เคยเห็นมาแล้วค่ะจึ๊บ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 ไปเจาะตรงนู้นดีกว่าน่าจะเนินนู้นตรงนี้ไม่เอ่ยมันมีบางอย่างน่าจะตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้ก็มีอะไรดุดขาวๆด้วยแล้วเนี่ยเก๋เดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆใช่สิ่งที่คิดไหมถ้าใช่สิ่งที่คิดทั้งสองอันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะตัวละครเราง่ำข้าวไปเมื่อสักครู่แหนบจึ๊บจึ๊บจึ๊บโดดไปเลยจ้าโอ้นี่ไงสิ่งที่เรามาเอาค่ะเดี๋ยวนะโอเคนี่มีเอากล่องมาด้วยใช่เฮ้เฮ้ขุดค่ะปึ๊บแล้วก็เงียบเอ้ยเก็บกองสปอนกลับบ้านยังไงล่ะกด M ในแมปค่ะเฮ้ยมันใช่จุดสีขาวๆหรือเปล่าเนี่ยใช่ดังนั้นหนูต้องหักซ้ายมือค่ะแล้วก็ตรงไปก็จะมีอีกหนึ่งจุดก็กองสปอนในแผนดีนั่นเองต้องไปเอาต้องไปเอาเอ้ยอย่าชนเรานะโอ้โหใช่ค่ะนี่ใช่จริงๆด้วยดูดิเนี่ยอีกจุดหนึ่งโอ้โหเสากงสปอนเด่นมากมองเห็นจากในแผนที่เลยยอดเยี่ยมมากๆค่ะอันนี้จุดแรกที่เราเห็นแต่จุดนั้นคือแบบอยู่ดีๆเห็นเป็นสีขาวก็เลยไปปรากฏว่าใช่จึ๊บกงสปอนสองกงสปอนเก็บมาแล้วจ้าเปิดแมปค่ะขาวๆอยู่ไหมลักษณะจะเป็นขาวๆจุดเดียวค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงนี้หมิวจะไปลองดูซิว่าคืออะไรค่ะตรงนี้เรียกว่าลองไปดูไม่ใช่ไปลองดูลองไปดูกันดีกว่าปึ๊บโอ้โหนึกว่าหน้าผาตัดโซนนี้เหมือนเป็นโซนที่คัสตอมเจนขึ้นมาเลยค่ะจุดคัสตอมเจนแน่ๆตรงนู้นน่าจะเป็นแค่บ่อน้ำกลางทะเลสิ่งที่มันต้องการอยู่ขวามือโอเคหักขวามือเลยจ้าเจอแล้วค่ะบางอย่างอยู่ตรงนู้นมีลักษณะของใยแมงมุมด้วย
อาจจะเป็นกรงสปาวก็เป็นได้ไปจ้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บคืออีหยังน่ะตรงนี้น่ะมาแล้วมาถึงแล้วจ้าซากปลาหลักหักพังค่ะมีหัวสเกลตันจึ๊บของแอปเปิลทองคำกับอาหารไอเทมนิดนึงว่างั้นเถอะอ่ะเก็บ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 แล้วมีอะไรอีกไหมคะมีให้เพียงแค่นี้มีแค่นี้เหรอไหนดูสิเอ็กเวทค่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยชั้นด้านบนล่ะจ๊ะไม่มีมีอยู่กล่องเดียวค่ะนั่นนี่อะไรกันนี่ตรงนี้ขาวๆเอ้ยแต่ขาวๆเหมือนทรายมากกว่าค่ะไม่มีอะไรเลยเราก็นึกว่าจะได้กงสปอนเพิ่มงั้นก็กลับบ้านค่ะด้วยโฮมสโตนถึงอย่างปลอดภัยมิวได้กรงสปอนมา2กรงใช่ไหมคะน่าจะเป็นกรงประเภทเดียวกันเราต้องเอามาทำฟาร์มค่ะวิ่งทำฟาร์มใช่ไหม1 2 3 4 5ค่ะสูงสัก5บล็อกพอไม่น่าวางกรงสปอนตรงนี้ร่วงตกมาข้างล่างจึ๊บๆหรือว่าวางที่พื้นดีเราออกมาข้างนอกรั้วบ้านค่ะตรงนี้แหละจะเป็นกรงสปอนอีก1กรงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7บล็อกไปเลยค่ะแล้วก็ไปด้านละสัก4บล็อกซ้ายขวา4ค่ะ1 2 3 4 5ดีกว่ามั้ย4เหมือนจะแคบไปขอ5บล็อกกว้างๆหน่อยค่ะ1 2 3 4 5โอเคตรงนี้คือหลังคาค่ะแล้วเราก็จะวางกรงสปอนอยู่ด้านในก็จะกลายเป็นฟาร์มกรงสปอนแบบง่ายๆนั่นเองอยู่กำลังวางปูพื้นค่ะปึ๊บอันนี้คือพื้นของฐานค่ะหลังคาเราทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จค่ะต้องต่อบล็อกกันอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็วางน้ำค่ะวางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยเรียบร้อยตักน้ำคือตรงนี้ใช่ไหมคะสูตรเส้นทางระยะพอดีนี่ใช่เลยค่ะแล้วพรั่วที่หมิวก็จะจึ๊บ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 นี่ให้เขามาอยู่ตรงนี้นะใจเลยมุมสุดตรงนั้นค่ะเราต้องเคลียแปลงผักก่อนวางน้ำไหมย่างขออีกลึกหน่อยค่ะสักสองชั้นเวลาที่เจ้าสเกลตันใช่ไหมร่วงมาในนี้ปุ๊บก็จะได้ไหลไปอยู่จุดเดียวกันค่ะไปนี่สุดทางค่ะเขาจะอยู่ในบ่อนี้บ่อจัดการของเรานั่นเองเราเห็นการต่อบล็อกแบบนี้เรานึกถึงมือถืออ่ะเวลาที่ผู้เล่นมือถือต่อบล็อกอ่ะเขาไม่ต่อกันแบบนี้นะเขาจะต่อแบบปรื้ดเสร็จแต่ต่อคือแบบกวาดทีเดียวค่ะไม่ต้องมีแอนิเมชันการวางบล็อก เขากดปุ๊บมันจะวางแบบปรื้ดเดียวเสร็จอ่ะซึ่งเราจะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเราต้องค่อยๆวางทีละบล็อกใช่ไหมแต่ผู้เล่นมือถือเหมือนแบบวางทีละ2บล็อกพร้อมๆกันเลยน่าอิจฉาเหมือนกัน Minecraft Bedrock แต่ถามว่าเราทำแบบนั้นได้ไหมได้ค่ะมันเป็นพวกน่าจะเป็นม็อดหรือเป็นบล็อกอินน่าจะเป็นม็อดเป็นม็อดที่คนที่เล่นพวกตะกายวอลเบสวอลชอบใช้ค่ะการต่อบล็อกได้ไวอ่ะโดยที่แบบเหมือนข้ามแอนิเมชันการต่อบล็อกเลยเพราะว่าหมิวก็เคยเห็นอยู่นะแบบการต่อบล็อกที่ไม่ปกติหรืออาจจะปรับความเร็วเมาส์ในการต่อก็เป็นไปได้อาจจะใช้มาโครต่อค่ะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเอาล่ะนี่เรียมๆตรงนี้เลยค่ะได้พื้นที่แล้ว ฟาร์มน้อนมอนเตอร์ของเราหลักๆที่เราใช้เวลานานค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมอนเตอร์เกิดหรืออะไรอย่างนี้นะแต่โครงสร้างมันค่ะใช้เวลาสักพักเลยมันต้องมีการตกแต่งนิดนึงเอ้ยเดินลงไปข้างล่างค่ะนี่แหละจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เอาไว้ฆ่านอนมอนเตอร์นั่นเองมอนเตอร์ลงมาปุ๊บใช่ไหมหมิวมีเตรียมกล่องไว้แล้วค่ะก็มอนเตอร์มาเราก็จะตีนอนกันตรงนี้ใช่แล้วก็กล่องดูดไอเทมเราจะต้องส่งไอเทมขึ้นด้วยหมิวตั้งกล่องไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่ายังไงระยะการดูดของเราก็ถึงอยู่แล้วค่ะกว้างมากตัวนี้หืมเรียบร้อยตัวดูดไอเทมแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนค่ะได้เวลาแล้วสิหนาวิวมีกรงสปอน2กรงตั้งตรงไหนนี่ไงตั้งตรงนั้นเลยค่ะ1 2 2กรงค่ะจึ๊บ1นี่กรงที่2เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆอย่าเพิ่งทำไมมันเปิดกล่องกลมที่2ไม่ได้คะ
แปลกจังก็นี่กงสปอนนะโอ้ขอพื้นที่วางก่อนเออได้แล้วโอเคกดที่เปิดเรียบร้อยค่ะนะเจ้าก็เกิดเลยเดี๋ยวก่อนหนูต้องลงไปข้างล่างนี้ค่ะปิดสถานะสโลตีเขาก่อนตีเขาก่อนจึ๊บแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยข้างบนนู้นน่าจะมืดเพียงพอแล้วค่ะจุดค่าให้2จุดเลยก็ได้จ้ามืดไหมมืดเดี๋ยวว่าเขามาแล้วมาแล้วนะ เป็นไงคะสบายใจเอ้ยเราอยู่ที่นี่เจ้าเห็นเราไหมไม่เห็นค่ะ ของเต็มตัวเลยเออยอดเยี่ยมไหนดาบโอ้โหเนื่องจากเป็นกงสปอน2กงค่ะแป๊บเดียวดูเขามาสิเยอะใช่ไหมล่ะ มาเยอะๆเลยจ้ามีตัวมีเพลงมาด้วยค่ะเฮ้ยๆชุดนายทำไมมันสีเหมือนนี้เท่าไหร่โอ้โหไวมากใช่ไหมเกิดมาไวค่ะเกิดมาไวตีจ้านี่ตีค่ะตีเลยโอ้โหตอนนี้เราต้องฆ่าเองค่ะเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่เราต้องฆ่าเองเท่านั้นถึงจะได้มีเพลงด้วยอ่ะโอ้โหเฮลบูทสเตรนบอสนั่นนี่เข็งค่ะเข็งโอ้โหบับยานั้นน่ากลัวจริงตัวที่มีกระเป๋าค่ะเฮลบูทเลือด50เลือดมากกว่าผู้เล่นอย่างเราเป็นเท่าตัวโอ้โหตีจ้าสเตรย์อะไรเลือดอย่างนั้นแข็งๆค่ะแข็งๆชุดเกราะยังฟูกว่าเราอีกนั่นน่ะโอ้โหไปจ้าแล้วทีนี้อ้าวทำไมไม่ดรอปล่ะเอ๋โอกาสดรอปคือดรอปจากมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรค่ะใน Overworld โดยใช้ดาบเหล็กก็ดาบเหล็กใช่อันนี้ก็มอนเตอร์ Overworld นะคะสเตรย์น่ะทำไมเจ้าไม่ดรอปล่ะเอ๋ตัวนี้ก็อยู่ในโอเวอร์เวิลด์นะอย่าบอกนะว่าไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเขาก็เลยไม่ดรอปให้ค่ะนี่ไม่ดรอปเลยโอกาสตั้ง 50% หนูตีขนาดนี้เราไม่ดรอปสักอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะกระดาบเหล็กอันนี้กระดาบเหล็กนะเปิดไม่ดรอปมันเกิดจากกงสปอนใช่ไหมชัวร์แง้มๆเลยค่ะมิวเดาว่าคนทำลืมใส่เงี้ยมเงี้ยมอ้าวก็ไม่ดอมเอ๋เฮ้ยชึบอันเนี้ยโอเวอร์เวิลด์แน่นอนค่ะเกิดตามธรรมชาติด้วยก็ไม่เอ้าทำไมไม่ดอมอ่ะมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรนี่เฮ้ยเอาดูคิปเปอร์หอยจ้าหอยจ้าหอยจ้านี่แน่อ้าวเอ๋มันมีบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าคะทำไมไม่ดบเลยก็ดาบเหล็กนะเนี่ยดาบเหล็กค่ะแปลกตีมันรอสิโอ้ยเอ้ยสเกลตันตีกันหน่อยสินายนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ดบค่ะปกติแทบมันต้องดบแล้วนะ 50% นะคะคำว่า 50% น่ะเราเห็นแล้วค่ะว่ามันมีข้อกำหนดค่ะมีคนไปถามเหมือนกันแต่เขาถามเรื่องของบาวตี้แฝงเหม็นที่เป็นระดับขั้นสูงค่ะเขาบอกว่าผมก็ไปคิวนู่นนั่นนี่หลายตัวแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนดอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรค่ะคำตอบคือคนบอกว่าเควสมันไม่ค่อยเคลียร์น่ะพอดีเขาเขียนให้เฉพาะมีแค่เบรดวิเทอร์อะไรอย่างงี้ค่ะที่ดอบได้เท่านั้นก็คือไม่ใช่มอนทุกตัวที่จะดอบค่ะพวกพิกลินอะไรก็ไม่ดอบเขาว่าอย่างนั้นก็เอาง่ายๆเราก็ต้องเดาให้ถูกค่ะว่ามอนเตอร์ที่เขาเขียนที่บอกว่าเป็นมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรในโอเวอร์เวิลด์ตัวไหนจะดรอปบ้างมิวก็เดาว่าเป็นพวกซอมบี้สเกลตันคีเปอร์ค่ะทั่วไปนั่นเองตอนนี้มิวจะทำยาหายใจใต้น้ำเอ้ยไม่ใช่ยามองเห็นกลางคืนค่ะใช่เราจะทำยาเพื่อไปเดินในถ้ำเราจะได้ไปตีมอนได้นั่นเองมืดๆเนี่ยมอนเตอร์เกิดดีๆค่ะนิทวาสไม่มีมั้งโอ้ลืมเก็บเกี่ยวนิเทวาสมาค่ะเราต้องเอาเงินค่ะระดับขั้นพื้นฐานไปช้อปปิ้งโอเคจุดวาร์ปจุดวาร์ปจะได้มาเซ็ตจุดวาร์ปเพิ่มค่ะว่าวาร์ปบ้านเรานะเซ็ตยังไงนะลืมวิธีเซ็ตค่ะวิธีเซ็ตออฟมือซ้ายโอเคเซ็ตโลเคชั่นเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็จะได้เปลี่ยนจุดวาร์ปได้ไหม
วาร์ปได้ไปเลยค่ะไปเอานีเธอร์วานก่อนในนีเธอร์เราสามารถวาร์ปเข้านีเธอร์ได้เลยใช่ไหมนี่นีเธอร์ค่ะ1เลเวลมาปุ๊บก็ใช่เลยจ้าโอ้ยจุ๊บๆพอดีนายพอดีเราไม่ได้มีธุระกับเจ้านะนะไปละจ้าเรามานี่เรากำลังมองหาค่ะจุ๊บเราเดินไปเรื่อยๆมิวจะมาหานีเธอร์วานก็ต้องหาที่ปราสาทนี่ล่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยจึ๊บโอ้โหลูกสเกลตันน้อยกับเบดไปถอยค่ะอีกทางหนึ่งอันนี้ทางตันจ้าต้องไปลุยทางนั้นเหรอด้ามีขวากับซ้ายเอ้ยโอ้ดูมีเทอร์สเกลตันโอ้นี่จ้าโอ้โหเออหือเออตีมันเลยลูกอะไรจะน่ากลัวเท่าวิเทอร์สเกลตันก็วิเทอร์สเกลตันนี่ล่ะ โอ้ยอันนี้โซสโตนโอเคทางตันค่ะโซสโตนทำไมเขาดูยิงธนูไม่มีแรงเลย น่าจะเป็นเพราะเขาเป็นสเกลตันตัวน้อยไหนเอ้ยเจ้ายิงไม่เจ็บเลยอะไปเลยจ้าสามารถมองในแมปได้ไหมในแมปเหรออืมอันนี้อะไรแปลกๆตรงนี้ไหมคะเนี่ยห้องใหญ่โอกาสห้องใหญ่จะมีก็คือเราต้องตรงไปค่ะตรงไปเรื่อยๆแต่อาจจะมีโค้งซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปแล้วก็โค้งขวาตรงนี้เหรอมีทางเชื่อมไหมอ่ะนี่ทางเชื่อมต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะเฮ้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 สวัสดีจ้าเชื่อมนี่ครอบค่ะเสร็จเราอีกหนึ่งกงสปอนเบดไม่ใช่สิ่งที่มิวอยากจะมาเอาแต่มิวก็เอานะคะอุ้ยหลบมุมเหรอนี่แน่นี่แน่อันนี้แหละค่ะต้องมีทางขึ้นโอ้ยเอ็กซ์เวทไปเลยโอเคเป็นทางเดินชั้นสองไปเลยจ้าจะบอกนะทางตันทางตันค่ะเอ๊มันมีอะไรไม่รู้อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางนี้ค่ะโอ้ก็เป็นเราก็มาแล้วนี่นาเรามีทางเชื่อมกันเนี่ยนี่เส้นทางนี้แหละไปเลยจ้าวิ่งเพิ่มหลบหลบไม่พ้นไงตึ๊บชึบชึบชึบอันนี้ห้องใหญ่ค่ะห้องกลางเลยแหละแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่มิวอยากได้มิวอยากได้นิทวาแต่อยู่ไหนเนี่ย โอ้เดินเดินไปจนตัวแล้วนะคะห้องใหญ่ก็มาแล้วนี่มันมีโซนอยู่ตรงนู้นด้วยค่ะอันนั้นนั่นโซนปราสาทพิกลินนี่สีดำๆน่ะหรือว่าเป็นโซนปราสาทเนเธอร์มิวยังไม่เจอเนเธอร์วาดค่ะอะไรบางอย่างค่ะเนี่ยมิวดูจากในแผนที่ค่ะโอ้กรงสปอนเบดแน่นอนสภาพนี้มีบางอย่างค่ะที่ตรงนี้เสียงเหมือนกรงสปอนเบดโอ้ห้องเบดค่ะห้องแห่งความลับตอนนี้ค่ะตอนนี้เรามีลูกธนูให้ใช้แบบเยอะแยะแล้วใช่ไหมขนไก่เราก็มีเราคราฟธนูได้ง่ายมากค่ะนี่เอาธนูไปยิงเบลดนั่นเองปึ๊บจึ๊บนี่เลยค่ะเล็งยิง2ทีเขาก็ตายแล้วเอ้ยสวัสดีนายนี่แน่สวัสดีนายลดปริมาณเขาก่อนนี่แน่โอ้โหอยู่ตรงเท้าเราเลยค่ะปึ๊บลงไปค่ะเยอะไปมั้ยลูกเยอะไปค่ะเยอะไปเยอะไปอันนี้เยอะไป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 โอ้โหโอ้โหโอ้พอเรามาปุ๊บมันเขาสมอนมาเลยอ่ะมันเหมือนดองบอสเลยอ่ะโอ้ตอนเล่นเห็นได้กี่ตัวเฮ้ยเจ้าทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นล่ะอยู่ดีๆเป็นสมอนมาเยอะมากเลยตอนแรกไม่กี่ตัวเองไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะรู้ไหมว่ามันเจ็บนะโอ้โหโอ้แสงเห็นแสงตกใจนึกว่าดงบอสแสงมีโคตรเราให้ตายสินายตกใจนึกว่าเป็นแบบบ้านบอสพื้นที่บอสดงบอสป่าแสงแป๊บนึงนะคะกดเอ็มกดเจตกใจหมดแสงมีโคตรเราค่ะเอ้ยดิมันโชว์ไงนึกว่าดงบอสเห็นแบบขึ้นแสงเปล่าตอนนี้ปกติแล้ว
โอ้ตกใจหมดเอ้ยลาวาจ้าเจ็บโดนเจ็บแน่นอนค่ะพดมันตกอกตกใจน่ะโอ้ยพอตกใจทางนี้ก็รีบหลบด้วยความไวเลยค่ะอ่ะสวัสดีจ้านี่ครอบเรียบร้อยค่ะโอ้โหมันก็ไม่ใช่น้อยๆ นะคะนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหมันก็ไม่ใช่น้อยๆ นะถ้าเห็นน่ะโอ้โหน่ากลัวค่ะแบบนี้คือน่ากลัวมากหลอนอ่ะเอ้ยลงก่อนตอนที่หนูลงมานี่หนูหลอนเลยค่ะเบรกที่บ้านเราไม่เห็นจะเกิดเยอะขนาดนี้เลยไปโอ้โหยิงสอยค่ะเอาทีละตัวไปเลยเลี้ยงหัวเอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวก็โดนนั่นนายจะมาขวางเราทำไมปิดทางก่อนค่ะยิงเลี้ยงหัวยิงเลี้ยงหัวเอาเลยเจ็บจ้าเจ็บจ้าเจ็บมากเจ็บมากเรายิงทะลุได้อะแต่นายยิงไม่ทะลุหรอกนี่เอ้ยเราก็ยิงไม่ทะลุเหมือนกันเนี่ยนี่เรียบร้อยค่ะก็ที่เห็นก็คือเป็นบ้านเบรดพื้นที่เบรดเฉยๆเนาะกลับบ้านเราค่ะไม่เอาก็ได้ยาในวิชั่นน่ะเอ้ยแค่ในวิชั่นอันเดียวค่ะใช้เวลาไปทั้งชีวิตเนทวาดมิวมีไหมเนทวาดเติร์ดสิไม่มีค่ะกองนี้ก็ไม่มีถ้าสองกองนี้ไม่มีก็ไม่น่าจะมีแล้วนะโอ้โหใช้เวลาทั้งชีวิตค่ะแต่ก็ที่ได้คุ้มมาคือกงสปอนมิวได้กงสปอนของเบดมาอีก2บอกได้คำเดียวก็คือคุ้มมาก คุ้มมากค่ะนี่ตรงนี้เลยจ้าได้วางไปจ้าวางไปเปิดกรงเรียบร้อยค่ะมิวจะมาตามหากันต่อค่ะสิ่งที่เราอยากได้ Advanced Bounty Advanced Bounty Fragment นี่คือชื่อเขา Advanced Bounty Fragment ค่ะแต่เราฆ่าไปหลายตัวแล้วยังไม่ดรอปนะแต่มิวมีค่ะมิวมี Bounty Fragment 3 อันอยู่ในกล่องที่บ้านเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราไปได้มาตอนไหนเขาบอกว่าต้องใช้ดาบระดับเหล็กไม่ดอบไม่เอาดาบไม้ตีมั้ยเนี่ยเอ๊ะเนี่ยค่ะมอนโอเวอร์เวิลด์ที่ไม่เป็นมิตรก็พวกนี้แหละทอยอย่าเพิ่งระเบิดตีหนูอยากได้ทรัพยากรน่ะเนี่ยเจ้าพวกนี้ก็คือมอนไม่เป็นมิตรของโอเวอร์เวิลด์เหมือนกันค่ะเฮ้ยดอบนี่โอ้โอเคได้อีกหนึ่งแล้วค่ะแค่เราดูไม่ดีเท่านั้นเองแหละที่ไม่ดอบน่ะทำไมแถวนี้มีแต่คีเปอร์โอ้สเกลตันน่ะไม่โหดร้ายวันนี้เซิร์ฟมิวออนไลน์หรอกเซิร์ฟเราน่ะสเกลตันยิง2ดอกก็จะตายแล้วค่ะมอนมันโหดอันเนี้ยมอนไม่โหดชิวๆนี่ชุดเพชรแล้วทำอะไรก็ได้วันนี้นั้นเจ้าก็เป็นน้อนนั่นแหละไม่เจ็บจ้า5แล้วค่ะรวมกับที่บ้าน3เป็น8แปลว่าครบแล้วนี่ได้6โอเคกลับบ้านเลยอ่ะเฮ้ยติดคุณดาวกลับบ้านได้แล้วมี6ค่ะรวมกับที่อยู่ในบ้านเราเป็น9เอาล่ะหนูจะเอามาเครื่องนี้เลยค่ะล้อมรวมกับเรสโตนใส่เรสโตนลงไปล้อมได้เอาเรสโตนไปอีกนิดนึงปึ๊บๆแล้วก็เอาใส่ไปค่ะเอามาเลยจ้านี่แอดวานซ์มัลติไลเซนยอดเยี่ยมธนูยังไงล่ะนี่โอ้ขนไก่900ค่ะเนื้อไก่800เนื้อหมู800บนเนื้อนี่ก็นั่นแหละจะ800แล้วค่ะเนื้อหมูเนื้อวัวพอๆกันเลยสุดยอดมากค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะต้องทำเป็นธนูนะเขาเรียนยังไงเอ่ยทำไม่ถูกค่ะโอเคนี่ได้ธนูมาแล้วค่ะทำการค้าขายกันเถอะเอาธนูใส่เข้าไปเนื้อซอมบี้กระดูกใส่เข้าไปค่ะแล้วก็นี่เลยเอ็นเดอร์เพิร์ลโอ้โหเอ้ยนั่นแหละค่ะขายมาเอ้ย5แล้วจ้าตอนนี้มีธนูค่ะต้องสแปมเอาธนูก่อนกันพาวเดอร์เราไม่มีเนาะนี่ธนูค่ะธนูเอ้ยมาแล้วค่ะเหรียญมัลตี้
เหรียญใหญ่ด้วยเก็บก่อนแล้วก็หยิบมาเอ้ยมีตั้ง6เหรียญเอามาช้อปปิ้งได้เลยนี่ดาวค่ะระดับไดมอนด์เอ้ยได้แล้วซื้ออะไรได้อีกบ้างนะโอ้ดาบกับขวานค่ะโอ้10เหรียญได้ขวานเพชรจิ๊บมิวจะมา FK ตรงนี้ค่ะโอ้มาแล้วจ้าเขาบอกว่าถ้าเราตีมอนสเตอร์ในนรกด้วยดาบไดมอนด์ค่ะเราจะได้แฟกเมนต์ระดับขั้นสูงมอนสเตอร์ที่ธรรมชาติเกิดในนรกก็เบียดไงล่ะดอกไหมจ๊ะดอกค่ะอันเดียวก็ดอกเลย นี่เกินมาเยอะๆเลยจ้าตีค่ะตีไปเรื่อยๆดอกอีกไหมยังไม่ดอกได้มาแล้วค่ะอีลีทบาวตี้โอ้10อันใช่ไหมเคลือบเรสโตนเหมือนเดิมค่ะเราจะได้ใบอนุญาตการขายของที่ดอกจากมอนสเตอร์ระดับขั้นสูงค่ะอีลีทระดับสูงโน้มาแล้วค่ะแน่นอนว่าไม่ต้องเดาก็รู้สิ่งที่เราต้องขายเบดรอดค่ะเขาดอกฟรอมเบดใช่ไหมจากเบดเราก็ต้องขายของค่ะเบดรอดแกเทียโอ้โห3ค่ะอีลีทจ้าแกเทียโอ้โหกระดูกวิเทอร์เบดรอดจ้าไปเบ็ดรอดไก่เบ็ดรอดไม่ไม่มาเฮ้ยช้อปปิ้งโอ้ยอุปกรณ์ระดับนี้ตัวไรมาแล้วเอาขวานก่อนเลยโอ้ยวิวได้ขวานเนี่ยตัวไรมาแล้วนะคะโอ้แล้วก็ดาบนี่ตัวไรนี่ไรตอนนี้แปลว่าเรามีอะไรบ้างเรามีพรั่วนี่ตัวไรใช่เรามีพรั่วนี่ตัวไรค่ะเรามีขวานนี่ตัวไรเรามีพิกแอคเนเธอร์ไรท์แต่เรายังไม่มีดาบเนเธอร์ไรท์เราต้องขายค่ะขายสแปมขายเอาเงินมาเลยจ้ากี่เหรียญถึงจะซื้อได้เอ่ยซื้อได้แล้วดาบเนเธอร์ไรท์ค่ะโอ้สุดยอดว้าสุดยอดค่ะอุปกรณ์ระดับเนเธอร์ไรท์ได้มาแล้วนะกว่าจะได้ว้าของดีมากของดีมากมากค่ะยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมโอ้โหอย่างดีคุ้มค่ะคุ้มค่ะตอนนี้เรามีเบดรอดแล้วค่ะนี่15ที่เหลืออยู่เราจะต้องบูสต์พลังงานของบ้านของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเอาล่ะคราวนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ